สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูนุ้ยเช่นเคยค่ะในรายวิชา DML นะคะวันนี้ครูนุ้ยก็มาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ก็จะอยู่ในตัวชี้วัดที่4ของชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะก็คือใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้มีดังนี้ค่ะความหมายของไฟล์และประเภทของไฟล์ความหมายของโฟลเดอร์และประเภทของโฟลเดอร์แล้วก็การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะ 1. นักเรียนบอกความหมายของไฟล์และโฟลเดอร์ได้2. นักเรียนสามารถสร้างและจัดเก็บไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับความหมายของไฟล์กันก่อนนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าไฟล์คืออะไรไฟล์ก็คือเอกสารหรือข้อมูลซึ่งควรจะถูกจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบนะคะต่อไปค่ะเมื่อเรารู้จักความหมายของไฟล์แล้วทีนี้เรามาทำความรู้จักกับประเภทของไฟล์กันค่ะไฟล์มีหลายประเภทค่ะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้สร้างไฟล์นั้นๆขึ้นมานะคะตัวอย่างเช่นประเภทแรกจะเป็นไฟล์เอกสารประมวลคำค่ะมีรูปแบบไฟล์เป็นเอกสารประมวลคำและนามสกุลของไฟล์ก็จะเป็น .eoc หรือ .docx ค่ะต่อมาประเภทที่2ไฟล์เอกสารนำเสนอนะคะมีรูปไฟล์เป็นการนำเสนอและมีนามสกุลไฟล์เป็น .ppt หรือ .pptx ค่ะไฟล์ประเภทที่3ไฟล์เอกสารรูปภาพมีรูปไฟล์เป็นรูปภาพนะคะและนามสกุลของไฟล์เป็น .jpg หรือ .png ค่ะต่อมาไฟล์ประเภทที่4ค่ะก็จะเป็นไฟล์เอกสารตารางคำนวณนะคะก็จะเป็นไฟล์ในรูปแบบแท่งกราฟค่ะหรือบางโปรแกรมก็จะอยู่ในรูปแบบของตารางนะคะและมีนามสกุลของไฟล์เป็น .xls หรือ .xlsx นั่นเองนะคะประเภทที่5นะคะก็จะเป็นไฟล์เอกสารวิดีโอค่ะมีรูปไฟล์เป็นแบบฟิล์มภาพยนตร์นะคะนามสกุลไฟล์พวกนี้ก็จะเป็น .mov หรือ .mp4 ค่ะประเภทที่6ค่ะก็จะเป็นไฟล์เอกสารเสียงก็จะมีรูปไฟล์เป็นโน้ตเพลงนะคะไฟล์พวกนี้นามสกุลของเขาก็จะเป็นพวก .wav หรือ .mp3 นั่นเองค่ะต่อไปมาทำความรู้จักกับโฟลเดอร์กันบ้างนะคะนักเรียนรู้จักโฟลเดอร์ไหมคะว่าคืออะไรโฟลเดอร์นะคะก็คือแฟ้มข้อมูลที่ไว้สำหรับจัดเก็บไฟล์ต่างๆค่ะซึ่งโฟลเดอร์ก็จะมีลักษณะเฉพาะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบนะคะจะได้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประเภทของโฟลเดอร์กันค่ะเริ่มที่ประเภทที่1ค่ะก็จะเป็นประเภทของโฟลเดอร์เดสก์ท็อปค่ะโฟลเดอร์นี้ก็จะเอาไว้เก็บเอกสารแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราค่ะประเภทที่2นะคะก็จะเป็นโฟลเดอร์เอกสารค่ะก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่จัดเก็บเอกสารทั่วไปนะคะประเภทที่3ค่ะก็จะเป็นโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะซึ่งโฟลเดอร์นี้ก็จะเอาไว้เก็บไฟล์ที่เราดาวน์โหลดจากไม่ว่าจะเป็น Google นะคะหรือว่าจากเว็บไซต์ข้างนอกค่ะที่เราทำการดาวน์โหลดก็จะถูกนำมาจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้ค่ะต่อไปค่ะประเภทที่4นะคะก็จะเป็นโฟลเดอร์เพลงก็จะเก็บเฉพาะไฟล์ที่เป็นเพลงนะคะอย่างเช่นเพลงที่เราชอบหรือเพลงที่เราจะต้องเอาไว้ใช้งานนะคะประเภทที่5ค่ะก็จะเป็นโฟลเดอร์รูปภาพก็จะใช้เก็บเฉพาะไฟล์ที่เกี่ยวกับรูปภาพค่ะและประเภทที่6ประเภทสุดท้ายนะคะเป็นโฟลเดอร์วิดีโอค่ะโฟลเดอร์นี้ก็จะเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นไฟล์วิดีโอเท่านั้นนะคะค่ะครูนุ้ยก็มีสถานการณ์ตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะคุณแม่ครับโป้งจะเรียกใช้ไฟล์แต่หาโปรแกรมหรือไฟล์ไม่เจอเลยครับผมจะทำอย่างไรดีครับโป้งต้องค้นหาไฟล์หรือโปรแกรม
โดยสามารถค้นหาได้2วิธีดังนี้นะครับลูกค่ะมาดูวิธีที่1ของคุณแม่โป้งที่แนะนำกันเลยนะคะนั่นก็คือการค้นหาจากช่องค้นหาหรือเซิร์ชนั่นเองค่ะลำดับที่1ให้นักเรียนนำเมาส์ไปคลิกที่ช่องค้นหาหรือเซิร์ชที่เป็นรูปแว่นขยายตรงนี้นะคะลำดับที่2นักเรียนก็พิมพ์ชื่อไฟล์หรือโปรแกรมที่ต้องการค้นหาซึ่งครูนุ้ยเคยสอนวิธีการค้นหาโปรแกรมไปแล้วนะคะและลำดับที่3ก็จะปรากฏโปรแกรมหรือไฟล์ที่เราพิมพ์ลงไปนะคะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ค่ะในส่วนนี้ครูนุ้ยยกตัวอย่างเป็นการค้นหาไฟล์ที่มีชื่อว่า Sun ซึ่งครูนุ้ยได้วาดและบันทึกไว้ในชั่วโมงที่แล้วนั่นเองค่ะทั้งนี้การที่เราจะค้นหาไฟล์เจอในช่องนี้นะคะไฟล์เหล่านี้จะต้องถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของไฟล์ Explorer ค่ะในส่วนของไฟล์ที่ถูกจัดเก็บไว้ในไดรฟ์อื่นๆเราจะไปดูการค้นหาในวิธีที่2กันค่ะมาดูการค้นหาไฟล์วิธีที่2กันนะคะก็จะใช้วิธีการค้นหาในส่วนของการเปิดไฟล์ Explorer หรือ Dist PC นั่นเองค่ะลำดับที่1นะคะก็ให้นักเรียนกดเข้าไปที่ Start เลือกไฟล์ Explorer ค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างไฟล์ Explorer ขึ้นมาดังภาพนะคะลำดับที่2ให้นักเรียนนำเมาส์มาคลิกที่ช่องค้นหาตรงนี้นะคะแล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ที่เราต้องการค้นหาลงไปค่ะกดปุ่ม Enter หรือนำเมาส์มาคลิกตรงนี้นะคะก็จะปรากฏไฟล์ที่เราค้นหาขึ้นมาค่ะลำดับที่3นะคะหากเราต้องการค้นหาไฟล์ที่อยู่ในไดรฟ์อื่นๆนอกจากไฟล์ Explorer แล้วนะคะให้เราคลิกที่ Dist PC ตรงนี้1ครั้งค่ะแล้วก็คลิกที่ช่องค้นหาตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปค่ะครูนุ้ยยกตัวอย่างเป็นซันเหมือนเดิมนะคะเพราะครูนุ้ยบันทึกไฟล์ในไดรฟ์ดีด้วยสำรองไว้เผื่อไฟล์หายค่ะและลำดับที่4การเรียกใช้ไฟล์งานนะคะถ้าเราต้องการจะดูเฉยๆนะคะเราสามารถดับเบิลคลิกขึ้นมาได้เลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการจะแก้ไขไฟล์รูปภาพในโปรแกรม Paint เราจะต้องคลิกขวาแบบนี้แล้วเลือก Open with Paint ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถแก้ไขไฟล์รูปภาพในโปรแกรม Paint ได้แล้วนะคะเมื่อเรารู้จักไฟล์และโฟลเดอร์กันไปแล้วนะคะทีนี้เรามารู้จักคำว่าการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบกันค่ะว่าจะจัดเก็บอย่างไรได้บ้างการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบก็คือการจัดเก็บหรือบันทึกไฟล์ข้อมูลให้ตรงกับประเภทหรือชนิดของโฟลเดอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยพานักเรียนไปดูตัวอย่างตั้งแต่การสร้างไฟล์และการจัดเก็บไฟล์อีกรอบนะคะไปดูกันเลยค่ะครูนุ้ยขอยกตัวอย่างเป็นการสร้างไฟล์งานใหม่ในโปรแกรม Paint นะคะซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่นักเรียนจะได้เรียนนั่นเองค่ะทีนี้สำหรับโปรแกรม Paint นะคะเวลาที่เราดับเบิลคลิกขึ้นมาครั้งแรกโปรแกรมก็จะสร้างไฟล์เอกสารใหม่ให้เราเลยนะคะทีนี้ครูนุ้ยจะลองวาดรูปดูนะคะวาดรูปดาวค่ะเอาเป็นหัวใจเพิ่มอีกสักรูปหนึ่งนะคะทีนี้ครูนุ้ยได้รูป2รูปแล้วนะคะหลังจากนั้นครูนุ้ยก็จะใช้วิธีการจัดเก็บไฟล์โดยครูนุ้ยจะไปที่คำว่าไฟล์แล้วก็เลือกที่เมนู Save As ตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ในตำแหน่งของโฟลเดอร์ตรงนี้บางครั้งเครื่องของเราจะเลือกเป็นโฟลเดอร์ Picture เอาไว้ให้หรือบางครั้งคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันจะเลือกโฟลเดอร์ที่เราเคยเลือกไว้ให้แล้วสำหรับการใช้โปรแกรมในครั้งนั้นๆ นะคะทีนี้ครูนุ้ยจะสาธิตสำหรับในคาบนี้นะคะสำหรับโปรแกรม Paint เนี่ยไฟล์เอกสารมันหรือไฟล์นามสกุลของมันจะเป็นเกี่ยวกับไฟล์รูปภาพนะคะครูนุ้ยก็จะเลือก Picture ตรงนี้เลยค่ะทีนี้ตรงชื่อตรงนี้ครูนุ้ยก็จะคลิกที่ช่องชื่อทีนี้ชื่อเด็กๆจะต้องพิมพ์เป็น
พยัญชนะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้และสัญลักษณ์พิเศษเขาจะอนุญาตให้ใช้เพียงบางตัวเท่านั้นนะคะครูนุ้ยตั้งชื่อเป็นสตาร์ก็แล้วกันนะคะเสร็จแล้วครูนุ้ยก็จะกดที่เซฟแล้วครูนุ้ยก็กากบาทออกไปทีนี้ถ้าเราอยากเปิดไฟล์งานเดิมขึ้นมาครูนุ้ยก็จะไปกดที่ตรงนี้ช่องเซิร์ชแล้วพิมพ์คำว่าสตาร์เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่านี่คือไฟล์เมื่อกี้ที่ครูนุ้ยเซฟไว้ในโฟลเดอร์ Picture มันจะขึ้นมาแบบนี้อ่ะลองดับเบิ้ลคลิกดูเปิดขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองสำหรับการจัดการไฟล์หรือการเลือกโฟลเดอร์สำหรับที่จะเซฟงานเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้หรือจะได้ง่ายเวลาที่เราค้นหาไฟล์นั่นเองนะคะสำหรับสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะไฟล์ก็คือเอกสารหรือข้อมูลต่างๆโฟลเดอร์คือแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บไฟล์ต่างๆและการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบทำให้สามารถค้นหาไฟล์ได้ง่ายและรวดเร็วนะคะแบบฝึกหัดท้ายคาบในวันนี้1. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกทักษะเทคโนโลยีป.1หน้า52ถึงหน้า53นะคะนักเรียนคนใดที่ไม่มีหนังสือครูนุ้ยจะแปะไฟล์ใบงานเป็น PDF ไว้ให้ค่ะนักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือแก้ไขไฟล์งานได้เลยนะคะ 2. เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งครูนุ้ยค่ะ 3.นักเรียนส่งการบ้านในบทเรียนออนไลน์หัวข้อส่งการบ้านรหัส47นะคะแต่ก่อนจะกดส่งการบ้านนักเรียนควรตรวจสอบรูปภาพการบ้านให้ดีก่อนส่งนะคะจะได้ไม่ส่งการบ้านผิดค่ะในส่วนของการสร้างและจัดเก็บไฟล์นักเรียนจะได้ปฏิบัติจริงในห้องคอมพิวเตอร์อีกครั้งหลังจากที่เราสามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ปกตินะคะไว้พบกันใหม่ค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ